ไผเด้อไผเด้อเอาของมาแงหูมันก็เลยดุกดิกดุกดิกดุกดิกที่หูใช่ไหมล่ะเออขี้หูกระเพื่อมเลยนั่นแหละครับ vibration หรือพลังงานของเสียงมันเป็นคลื่นครับท่านเป้งเดียวเนี่ยฮะมีผลมากไอ้ตัวนั้นนะครับเพราะนั้นฟังให้สุดเสียงนะฮะหลังๆมาเนี่ยลุงจะพูดกับว่าอ๋อนี่เหลือภาคสุรเสียงภาคสุรเสียงนะครับเพราะนั้นคนไหนที่เสพเสียงของลูกคอเป้งได้อย่างดีคำตอบสุดท้ายไม่มีบุคคลใดในโลก 7-8,000 ล้านคนที่จะมาให้ความรู้สึกอย่างเราได้งั้นใครเขาจะบอกว่าอุปทานมันเรื่องของเขาสองวันหนึ่งคนคนนั้นก็จะมารู้จักลุงว่าเฮ้ยมันของจริงเองให้เวลามันผ่านไปก่อนนะคนรับได้ก็รับได้ไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็ยินดีด้วยที่สามารถบอกความรู้สึกขนาดนี้ได้นะครับคุณสองนี่โอเคหลายท่านด้วยนะฮะก็มีคำว่ารู้สึกโล่งมากอะไรสารพัด108อยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เพียงกิ้งเดียวนะมีผลมากมายสะเทือนเลื่อนลั่นไม่ใช่เพียงแต่หูของคุณนะฮะต้นไม้ใบหญ้าอยู่ที่บ้านท่านให้เขาได้ยินอยู่เสียเปิดดังๆต้นไม้จะงามด้วยครับเรื่องนี้มหัศจรรย์มากนะลุงใช้คำว่านั่นแหละคือพระสุรเสียงจากใครนอมันน่าจะมาจากพระศาสดาทุกพระองค์นั่นแหละนะพระสุรเสียงที่เปล่งมาจากพระวจนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือท่านนบีมหามัดนะหรือพระเยซูเจ้าเหล่านี้เป็นต้นออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ยลุงว่ามันตรงนั้นซะมากกว่านะงั้นลุงเลยใช้ถือโอกาสไปตามสิ่งนั้นสิ่งที่พระศาสดาว่าไว้คือพระสุรเสียงเมื่อเวลาได้สดับในส่วนประสาทแต่ละบุคคลมันทำให้ร่างกายแต่ละคนค่อนข้างจะไบเวชั่นเกิดขึ้นนั่นคือสันดาดิกในรูหูก็ทำนองนี้หรือไม่สำหรับทางวังลุงเชื่อว่าใช่ 80% อัพโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะ get into พอๆกันดินดีด้วยครับที่รับหนังสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นมหัศจรรย์ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดรู้สึกเอง before and after จบข่าวครับท่าน